สดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยแล้วก็TNN 2ค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะนำเสนอในทุกเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บนั่นเองค่ะเพราะเราอยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยรู้เท่าทันทุกโรคภัยไข้เจ็บและมีสุขภาพดีค่ะแน่นอนมาพบกันเป็นประจำนะคะกับหมอจุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลเสถียรนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและสำหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราจากข่าวค่ะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะคะสำหรับใครที่ได้ติดตามข่าวก็น่าจะพอทราบว่าศิลปินนักร้องแล้วก็นักแต่งเพลงมากความสามารถท่านหนึ่งเนี่ยนะคะนั่นก็คือคุณแจ็คชวินนะคะก็คือล่าสุดได้มีการแจ้งข่าวว่าป่วยนะคะเป็นโรควัณโรคนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยซึ่งอาจารย์คุณแจ็คชวินเนี่ยก็ได้มีการโพสต์นะคะภาพของตัวเองนะคะแอดมิทที่โรงพยาบาลนะคะว่ามีออกซิเจนเหมือนมีสายออกซิเจนเสียบอยู่แล้วก็มีภาพเอ็กซเรย์ด้วยนะคะก็บอกระบุว่าบางทีมันมีเหตุผลให้เราเจริญมรณานุสติตลอดหลายปีเพื่อนสนิทของเราคนหนึ่งที่เพิ่งเสียชีวิตไปด้วยโรควัณโรคเมื่อต้นปีเป็นคนที่เราดูแลกันมาตลอด10กว่าปีคลุกคลีกันมานานจนคุณหมอได้บอกว่าคุณได้รับเชื้อจากเพื่อนแน่นอนแต่ว่าเชื้อนั้นอาจใช้เวลาเพาะเป็นปีหรือ10หรือ20ปีก็ได้สรุปคือวัณโรครับประทานปอดยังดีที่รู้เร็วก็รักษากันไปน่าจะอยู่โรงพยาบาลหลายวันแคนเซิลงานไปบางส่วนส่วนเพื่อนพี่น้องที่จะมาเยี่ยมกรุณาใส่หน้ากาก N95 เท่านั้นนะครับลงชื่อว่าคุณแจ็คชวินนะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการการรักษาของคุณหมอแล้วนะคะยังไงก็ทางรายการคุยหมอก็อยากเป็นร่วมเป็นหนึ่งกำลังใจให้คุณแจ็คหายไวๆด้วยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะมานำเสนอในรายการวันนี้ก็คือเรื่องราวของวัณโรคนั่นเองนะคะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าวัณโรคเนี่ยมันน่าจะเป็นโรคที่หายไปแล้วหรือเปล่านะมันน่าจะนานมามากแล้วที่เป็นกันเยอะๆมันไม่น่าจะมีแล้วแต่จริงๆยังอยู่นะคะมีคุณหมอหลายๆท่านที่ก่อนหน้านี้ที่มาคุยในรายการก็พบว่ามีวัณโรคเนี่ยกลับมาระบาดนะคะเนื่องจากว่ามีการเปิดประเทศมีการเคลื่อนย้ายของคนนะคะในเชื้อชาติอื่นที่บางทีเขาก็ไม่ได้มีการฉีดหรือรักษาวัณโรคหรือว่าการกระบวนการรักษาวัณโรคนี่ใช้เวลาหลายปีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็ยังหายไม่สนิทก็มาเป็นเหมือนกับพาหะที่ทำให้ผู้อื่นเนี่ยติดแล้วยังมีการรักษาและมีผู้ติดเชื้อวัณโรคอยู่ในประเทศไทยของเราอยู่เรื่อยๆนะคะดังนั้นวันนี้เราก็อยากจะมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับความรู้เกี่ยวกับวัณโรคนะคะอย่างดีเลยซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์หมอนะคะท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดจากสหรัฐอเมริกานะคะท่านคือท่านอาจารย์นายแพทย์ธนีธนิยวันนั่นเองนะคะซึ่งท่านได้ให้ความรู้เอาไว้วันนี้ก็เลยมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะยังไงเดี๋ยวไปติดตามความรู้จากอาจารย์กันเลยค่ะสวัสดีครับคนไหนที่เกิดในวัยเดียวกับผมนะครับคงจะรู้จักกับเพลงเธอสวยซึ่งเป็นเพลงที่ดังมากเลยนะครับของคุณแจ็คชวินจิตสมบูรณ์แล้วก็ไม่กี่วันนี้เองนะครับได้ข่าวว่าคุณแจ็คเนี่ยป่วยเป็นวัณโรคปอดค่อนข้างที่จะรุนแรงต้องได้ออกซิเจนแล้วก็รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะครับโดยคาดว่าติดมาจากเพื่อนที่ดูแลกันมานานแล้วนะครับแล้วเพื่อนคนนี้ก็บังเอิญเสียชีวิตด้วยวัณโรคนะครับมันมีรายละเอียดอย่างไรบ้างวันนี้ผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังกันเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับกรณีของคุณแจ็คเนี่ยเห็นว่าดูแลเพื่อนมานานแล้วนะครับเป็น10ปีแล้วนะแล้วอันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้คุณแจ็คเนี่ยน่าจะติดเชื้อวัณโรคมานะครับวัณโรคต้องบอกว่าเป็นโรคที่เจอได้บ่อยในประเทศไทยนะครับแล้วผมเคยทำคลิปเกี่ยวข้องกับวัณโรคไปแล้วทีหนึ่งถ้าใครจำไม่ได้ก็ลองย้อนกลับไปฟังดูนะครับวัณโรคเนี่ยหลายคนจะเข้าใจว่ามันเป็นที่ปอดได้เท่านั้นนะแต่ไม่นะครับวัณโรคมันเป็นที่ไหนก็ได้ในร่างกายเลยนะครับที่ต่อมน้ำเหลืองนะครับก็เป็นได้วัณโรคในลำไส้ก็มีวัณโรคในเยื่อหุ้มสมองวัณโรคเยื่อหุ้มปอดวัณโรคกล่องเสียงวัณโรคที่ผิวหนังนะครับวัณโรคที่มดลูกยังมีเลยนะครับมันสามารถเป็นตรงไหนก็ได้เลยของร่างกายนะครับแล้วทีนี้วัณโรคเนี่ยมันมาอย่างไรมันติดมาได้ยังไงนะครับคือวัณโรคเนี่ยนะครับมันจะติดมาทางเดินหายใจแล้ววิธีในการติดของมันเนี่ยมันเป็นแอร์บอร์นซะด้วยหมายความว่ามันแพร่ได้ค่อนข้างที่จะไกลนะครับเป็น10เมตร100เมตรเลยทีเดียวถ้าอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยเรียกได้เลยว่ามันติดแน่นอนถ้าเกิดว่ามีคนเป็นวัณโรคแล้วเราไม่รู้ตัวนะครับ
วัณโรคที่ทำให้เกิดการติดได้ง่ายที่สุดก็คือวัณโรคกล่องเสียงเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยมีการพูดเฉยๆเนี่ยไม่ต้องไอนะครับก็สามารถที่จะแพร่เชื้อได้แล้วนะครับแต่แน่นอนมันไม่ใช่วัณโรคทุกชนิดเนี่ยนะครับจะแพร่เชื้อได้เคยมีคนสอบถามมานะครับมันมีวัณโรคอะไรแพร่ไม่ได้บ้างมีนะครับถ้าเป็นวัณโรคเยื่อหุ้มปอดโดยที่ไม่มีวัณโรคอยู่ในปอดแพร่ไม่ได้วัณโรคต่อมน้ำเหลืองแพร่ไม่ได้วัณโรคในเยื่อหุ้มสมองแพร่ไม่ได้นะครับพวกนี้ไม่ต้องกลัวนะครับหรือวัณโรคที่เป็นที่ไข่เป็นกระดูกสันหลังนะครับพวกนี้ก็แพร่ไม่ได้ที่แพร่ได้เนี่ยมันจะเป็นวัณโรคที่อยู่ในทางเดินหายใจเท่านั้นนะครับตั้งแต่ช่องคอลงไปกล่องเสียงสายเสียงจนกระทั่งถึงหลอดลมในปอดนะครับพวกนี้แพร่ได้นะครับทีนี้ของคุณจักเนี่ยนะครับเท่าที่ผมเห็นดูนะฮะคือฟิล์มเอ็กซเรย์ของเขาเนี่ยก็เป็นวัณโรคค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะฮะด้านขวาของปอดเนี่ยเป็นเยอะกว่าด้านซ้ายแต่ก็มีทั้งสองข้างนะครับมีด้านซ้ายแล้วก็มีด้านขวาด้วยแล้วก็เจอว่ามีต่อมน้ำเหลืองตรงขั้วปอดมันโตด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเยอะแล้วเวลาเป็นวัณโรคพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดปอดตรงที่มันกินไปเนี่ยนะครับไม่สามารถใช้งานได้พอไม่ใช้งานไม่ได้ปุ๊บเราก็จะแลกเปลี่ยนการออกซิเจนไม่ได้ก็จะมีอาการเหนื่อยหอบแล้วคุณจักเนี่ยผมเห็นว่าใส่ออกซิเจนอยู่ที่ประมาณสัก2ลิตรต่อนาทีซึ่งถือว่ากลางๆนะครับอากาศของคนเราปกติเนี่ยจะมีออกซิเจนอยู่ 21% นะครับถ้าเป็นกรณีใช้ออกซิเจนแบบ2ลิตรเนี่ยใส่เข้าไปทางจมูกเนี่ยนะครับก็จากออกซิเจน 21% มันจะกลายไปเป็น 28% โดยประมาณนะครับนั่นคือเป็นออกซิเจนที่คุณจักได้อยู่นะครับก็ไม่ได้ถือว่าสูงมากนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นในกรณีที่ยังอยู่กับที่แต่ถ้าคุณจักเนี่ยมีการเคลื่อนไหวเดินไปเดินมาเนี่ยอาจจะต้องใช้ออกซิเจนที่มากกว่านั้นนะครับนั้นก็ต้องไปดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะทีนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณจักรู้ตัวได้อย่างไรว่าตัวเองเป็นวัณโรคนะครับแต่อาการหนึ่งซึ่งในกรณีของคุณจักน่าจะมีเลยก็คือเรื่องของเหนื่อยง่ายเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยในปอดมันโดนตัววัณโรคกินไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยอาการอื่นๆเช่นอะไรได้บ้างเราอาจจะมีไข้ต่ำๆนะครับในเวลากลางคืนมีเหงื่อออกเยอะๆนะครับผอมลงนะครับทั้งนั้นที่เราก็กินเหมือนเดิมมันก็ผอมลงหรือบางคนก็มีอาการเบื่ออาหารนะฮะแล้วก็ผอมลงได้นะครับบางคนมีไอเยอะๆนะครับหรือบางคนไอแล้วก็มีเสมหะที่มีเลือดปนนะครับพวกนี้ก็เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่าเราน่าจะเป็นวัณโรคนะครับทีนี้วัณโรคเนี่ยนะครับมันเกิดในคนที่แข็งแรงได้หรือเปล่าอย่างเช่นว่าเราเป็นนักกีฬาออกกำลังกายทุกวันนอนหลับก็เพียงพอทานอาหารครบ5หมู่ไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรที่มีความเสี่ยงต้องตอบว่าเกิดได้ครับนะต่อให้แข็งแรงยังไงก็สามารถที่จะติดวัณโรครุนแรงได้นะครับแต่แน่นอนถ้าเรามีโรคประจำตัวเช่นเป็นโรคเบาหวานเป็นมะเร็งนะครับที่ได้เคมีบำบัดอยู่เป็นโรคภูมิต้านตัวเองกินยากดภูมิต้านทานอยู่เป็นโรค HIV เหล่านี้ก็จะเป็นวัณโรคที่มันมากกว่าคนปกตินะครับแล้วก็อาจจะมีอาการเข้าไปสู่ระบบอื่นๆที่นอกเหนือจากวัณโรคในปอดก็ได้นะครับนั้นไม่ได้แปลว่าท่านแข็งแรงแล้วท่านจะเป็นวัณโรคไม่ได้นะครับนะแล้ววัณโรคเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะเคยได้ยินผมพูดเรื่องของวัณโรคแฝงนะครับหรือ latent TB นะครับ latent tuberculosis นะครับวัณโรคเนี่ยบางครั้งมันเข้าไปในทางเดินหายใจของเราละมันยังไม่ก่อโรคทันทีหรอกครับบางครั้งเนี่ยมันไปเกิดการอักเสบในช่วงแรกแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะควบคุมการอักเสบไว้ได้นะครับมันก็จะกลายไปเป็นเอ็กซเรย์ที่มีความผิดปกติเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าก่อนโฟกัสนะครับ GOHN focus นะครับแล้วก็มีต่อมเหลืองตรงขั้วปอดโตนิดหน่อยนะครับนั่นเขาเรียกว่าเป็น primary tuberculosis infection นะครับบางคนไม่มีอาการแล้วปล่อยไว้บางทีมันก็หายไปของมันเองนะครับส่วนบางคนเนี่ยเอ็กซเรย์ปอดปกติเลยนะครับแต่มีเชื้อวัณโรคมันซ่อนอยู่ในร่างกายนะแล้วมันก็จะรอวันที่เราอ่อนแอลงเช่นเราอายุเยอะขึ้นหรือเราอดหลับอดนอนมากๆหรือเรามีโรคประจำตัวต่างๆโผล่ขึ้นมาเพื่อที่จะแสดงอาการออกมาแล้วก็จะเป็นแบบกรณีนี้นะครับบางครั้งเนี่ยลักษณะอาการมันเหมือนมะเร็งเลยนะเราจะแยกออกจากกันไม่ได้เลยจนกว่าเราจะไปตรวจนะครับวิธีในการตรวจว่าเราเป็นวัณโรคตรงนี้หรือเปล่านะครับก็คือเราเอาเสมหะไปย้อมเชื้อดูนะครับถ้าเจอเชื้อวัณโรคนั่นก็แปลว่าเอ้ยน่าจะใช่แล้วแล้วนอกเหนือจากย้อมเชื้อนะครับเป็นการตรวจAFB หรือที่เรียกว่า acid fast bacilli นะครับก็เป็นการย้อมดูไอเชื้อวัณโรคตัวนี้นะครับเราก็สามารถตรวจดูว่าไอยีนของเชื้อวัณโรคตัวนี้เนี่ยมันมียีนที่ดื้อยาหรือเปล่าเพราะว่าที่เมืองไทยเนี่ยเรามีวัณโรคดื้อยากันมากกว่าประเทศอื่นๆนะครับเราก็อาจจะเป็นการที่เราใช้ยาที่ปกติใช้กันไม่ได้นะครับต้องใช้ยาพวกนี้นะฮะนี่พอถ้าเราเจอแล้วเนี่ยบางคนก็อาจจะสงสัยว่าไอเมืองไทยเนี่ย
เรารู้สึกว่าเราฉีดวัคซีน BCG อ่ะตั้งแต่เด็กๆเลยเนาะใช่ไหมครับที่ไปฉีดแล้วมันมีนูนๆขึ้นมานะครับเราก็ฉีดตั้งแต่เด็กแล้วทำไมมันเป็นได้ต้องบอกอย่างนี้ครับวัคซีน BCG เนี่ยเราไม่ได้ฉีดแล้วมันกันติดได้แต่ว่ามันกันการเกิดอาการหนักได้ซึ่งมันกันเกิดการอาการหนักได้ประมาณสัก 70% นะฮะอาการหนักที่ว่าก็คือวัณโรคเยื่อหุ้มสมองนะครับเพราะเราไม่ต้องการให้เด็กเป็นวัณโรคเยื่อหุ้มสมองเราจึงต้องการฉีดไอ้วัคซีน BCG ไว้นะครับแล้ววัคซีน BCG นะฉีดครั้งเดียวไม่ต้องฉีดซ้ำนะครับฉีดซ้ำไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะครับเราฉีดครั้งเดียวนะฮะอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงไอ้ BCG เนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่วัคซีนที่เราเอาไว้ฉีดกันวัณโรคอย่างเดียวนะครับมันเอาไว้ใช้ในการรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ในบางรายด้วยนะครับอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะกลับมาสู่เรื่องของวัณโรคใหม่นะฮะตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราแข็งแรงเราฉีดวัคซีนมันก็ไม่ได้กันเราอยู่ดีต่อให้เราไปทำอะไรมาร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นซูเปอร์อาร์โนชวาสเนกเกอร์ยังไงเราก็จะติดได้อยู่ดีนะครับถ้าเราอยู่ใกล้คนที่เขาติดแล้วอยู่ในบ้านเราที่มีคนไอเรื้อรังนะครับแล้วการรักษาเราทำไงนะครับทำไงดีนะยารักษาวัณโรคหลักๆเนี่ยตอนแรกเราจะต้องกินทั้งหมด4ตัวนะครับ4ตัวนี้มีอะไรบ้างตัวแรกคือไอโซไนอาซิดนะครับตัวนี้เนี่ยเราจะต้องกินคู่กับวิตามิน B6 ไม่ฉะนั้นเนี่ยเราจะเกิดปลายประสาทอักเสบขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ยาวัณโรคทุกตัวอาจจะทำให้เกิดภาวะตับอักเสบได้เราก็จะต้องมีการตรวจค่าเอนไซม์ตับเพื่อที่จะดูว่าเราต้องปรับยาไหมเราต้องเปลี่ยนชนิดยาหรือเปล่านะครับตัวต่อมาคือไรแฟมพิซินนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้สิ่งคัดหลั่งออกมาจากร่างกายของเราเนี่ยมีสีส้มๆนะครับน้ำตาก็จะเป็นสีส้มถ้าเกิดใส่คอนแทคเลนส์นะคอนแทคเลนส์จะเปลี่ยนสีเลยนะครับท่านจะต้องเปลี่ยนไปใส่แว่นนะครับปัสสาวะของเราออกมาก็จะสีส้มๆนะฮะพวกนี้นะครับมันจะเป็นสีอย่างนั้นได้นั่นก็แปลว่ากินยาถูกต้องมันไม่ได้แปลว่ากินยาแล้วเฮ้ยตับเราเสียหรือเปล่าไตเราพังหรือเปล่ามาถึงฉี่ออกมาแบบนั้นไม่ใช่นะครับนั่นเป็นสีปกติของการกินไรแฟมพิซินนะครับยาไรแฟมพิซินนั้นมันมีผลต่อตับค่อนข้างที่จะมากกว่ายาตัวอื่นแต่ว่ามันก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะดีมากดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องใช้แล้วก็ตรวจติดตามนะครับข้อควรระวังของคนที่กินยาไรแฟมพิซินอย่างหนึ่งก็คือว่ายาตัวนี้เนี่ยมันมีปฏิกิริยากับยาอื่นๆเยอะมากนะครับเยอะมากๆเลยดังนั้นถ้าเราจะต้องรับประทานยาตัวอื่นเนี่ยเราต้องปรึกษาคุณหมอที่เขาให้ยาไรแฟมพิซินเสมอเพราะว่าบางทีมันไปตีกับยาตัวอื่นแล้วเกิดเรื่องขึ้นมานะครับตัวที่3พาราซินามายนะครับตัวนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าบางคนถ้าโชคร้ายก็จะมีปัญหาคือมันทำให้กรดยูริกสูงในร่างกายแล้วก็บางคนเกิดเกาต์กำเริบได้นะครับตัวสุดท้ายคืออีแทมบิวทอลนะครับอีแทมบิวทอลตัวนี้เนี่ยผลข้างเคียงของมันอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสายตาที่จะมีปัญหาได้ดังนั้นต้องมีการตรวจตาเป็นระยะนะครับให้มั่นใจว่าไม่มีพิษต่อตานะครับ4ตัวนี้ก็จะเป็นยา4ตัวหลักที่เราใช้ในการรักษาวัณโรคและที่สำคัญนะครับเราต้องกินยาวัณโรคให้ครบคอร์สก็คือ6เดือนในบางคนอาจจะต้องนานกว่านั้นขึ้นอยู่กับสูตรยานะครับแต่สูตรยามาตรฐานคือ6เดือนเราจะกินไอ้4ตัวเนี้ยในช่วง2เดือนแรกแล้วหลังจากที่ผ่าน2เดือนแรกไปแล้วเนี่ยถ้าเราตรวจเสมหะแล้วเราไม่เจอเชื้อเราจะเปลี่ยนไปเป็นเหลือแค่2ตัวคือไอโซไนอาซิดกับไรแฟมพิซินบวกกับวิตามิน B6 เท่านั้นจนกระทั่งครบ6เดือนนะครับนี่คือวิธีในการรักษานะฮะถ้าเรากินยาไม่ครบแล้วล่ะก็แล้วมันเกิดเชื้อดื้อยาตรงนี้ผมเตือนไว้เลยนะครับเราจะต้องไปกินยาชุดอื่นซึ่งยาชุดอื่นนั้นมีผลข้างเคียงมากกว่ายาชุดแรกมหาศาลเลยทีเดียวแล้วไม่กินก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่กินมันก็ไม่มียาตัวไหนได้แล้วปอดเราก็จะเสียไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดเราเสียชีวิตนะครับดังนั้นเนี่ยกินตั้งแต่ตอนแรกดีกว่าครับมีผลข้างเคียงอะไรคลื่นไส้อาเจียนเรายอมทนนะฮะกินให้ครบก่อนนะถ้าบังเอิญเป็นเชื้อหรือยาอันนั้นต้องไปว่ากันละต้องกินยาตัวอื่นหรือบางทีต้องเป็นยาฉีดด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งก็อันตรายอยู่นะครับอาจจะมีคนต้องไปกินยาพวกนั้นนะครับแล้วก็จริงๆยาวัณโรคเนี่ยตัวใหม่ๆตัวที่ใหม่มีตัวเดียวเลยนะที่เพิ่งออกมาชื่อว่าเบนดาควิลินนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่มีนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นตัวที่วัณโรคหรือยาแล้วเราไม่อยากจะกินนะครับเพราะมันกินแล้วมันมีปัญหาอย่างอื่นเยอะมากนะครับดังนั้นเราอย่าไปถึงตรงนั้นดีกว่านะครับเราก็หวังว่ากรณีของคุณจักเนี่ยจะไม่ใช่วัณโรคชนิดดื้อยานะครับทีนี้การรักษาที่จักจะให้ดีขึ้นเร็วเนี่ยบางครั้งนะครับบางครั้งทำนอกตำรามีบ้างเหมือนกันในช่วงแรกถ้าเกิดสมมติว่าปอดมันเยอะเป็นเยอะขนาดนั้นน่ะ
แล้วบังเอิญถ้าสมมุติว่ามีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นว่ามีไข้สูงเลยนะครับแล้วก็ปอดมันเปรอะไปหมดนะฮะเราอยากจะให้ดีขึ้นเร็วบางทีเนี่ยเราอาจจะใช้ยาตัวอื่นเสริมเข้าไปในช่วง2อาทิตย์แรกเช่นยาสเตรปโตไมซินหรือยาออฟล็อกซาซินพวกเนี้ยเราให้เสริมเข้าไปกับไอ้4ตัวนั้นเลยนะครับให้เสริมเข้าไปช่วงแรกๆแต่เป็นการรักษาแบบอันนี้ผมเรียกว่าเป็นยาดำเรารักษานอกตำรานะครับแต่มันทำได้นะฮะทำให้คนดีขึ้นเร็วขึ้นแล้วหลังจากนั้นเราก็หยุดนะเราก็กินที่เหลือต่อเหมือนปกตินะคำถามต่อมาแล้วเมื่อไหร่ถึงจะเลิกแพร่เชื้อล่ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าคุณจั๊กก็โพสต์ไว้เลยว่าใครจะมาเยี่ยมใส่ N95 มาด้วยนะซึ่งมันต้อง N95 เท่านั้นนะครับนาฬิกาธรรมดากันไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าท่านอยู่บ้านเดียวกันนะดูแลเพื่อนที่เป็นวัณโรคแบบนี้เนี่ยยังไงก็ติดนะครับเพราะว่าไม่มีคนสวมหน้ากาก N95 เข้านอนกับคนที่เขาเป็นวัณโรคถูกไหมครับดังนั้น N95 เท่านั้นถ้าจะไปเยี่ยมโดยปกติแล้วเนี่ยหลังการรักษาประมาณสัก 2-3 สัปดาห์เนี่ยจะไม่แพร่เชื้อแต่มีแต่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อตอนแรกมันเยอะหรือเปล่าแล้วมันดื้อยาหรือเปล่านะครับทั่วไปเนี่ยผ่านไปสักประมาณ 3-4 อาทิตย์เนี่ยหมอก็จะตรวจเสมหะซ้ำอีกทีนึงให้แน่ใจว่าเราไม่มีวัณโรคอยู่ในนั้นคือเชื้อมันหายไปแล้วนะครับเชื้อหายไปแล้วไม่ได้แปลว่าเราหายดีนะครับคือบางคนเนี่ยใช้ยาไปสักพักนึงเนี่ยดีขึ้นไข้ก็ไม่มีกินข้าวได้ไม่อ่อนเพลียไอก็ไม่ไอแล้วรู้สึกเป็นปกติแล้วอ่ะเฮ้ยกินยาทำไมอ่ะหยุดดีกว่าไม่ได้นะครับพวกนี้แหละครับที่จะเกิดเชื้อดื้อยาขึ้นมาในอนาคตนะฮะดังนั้นต่อให้ท่านไม่มีอาการแล้วตรวจเสมหะไม่เจอเชื้อวัณโรคแล้วก็ต้องกินยาต่อนะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยดื้อยาแล้วโอ้โหลำบากเพราะว่าผมก็เคยรักษาคนไข้ที่เป็นวัณโรคดื้อยาแล้วต้องให้ยาขนาดที่แบบมันทนไม่ได้อ่ะคือกินเข้าไปแล้วอ้วกทั้งวันอย่างเงี้ยนะครับหรือบางคนกินไปแล้วผิวดำขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยก็ไม่อยากจะให้เป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นเรากินไว้ตั้งแต่แรกให้ดีที่สุดจะดีกว่านะครับนั่นก็คือว่าเราจะดูแลเรื่องของวัณโรคอย่างไรนะฮะทีนี้วัณโรคหายแล้วยังไงต่อนะครับปอดมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่าคำตอบก็คือว่าแล้วแต่คนบางคนเท่านั้นนะครับที่ปอดจะกลับมาเป็นปกติถ้าส่วนไหนของปอดที่มันโดนเชื้อเนี่ยทำลายไปแล้วมันจะกลายไปเป็นพังผืดแล้วบางคนจะกลายไปเป็นโพรงนะฮะโพรงพวกนี้มันก็จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับเนื้อปอดส่วนที่เป็นพังผืดนั้นไม่มีทางรักษาให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับไม่มีทางรักษาไม่มียาสมุนไพรอะไรที่รักษากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ถ้าปอดมันเสียเยอะแน่นอนว่าหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนการออกซิเจนมันต้องแย่ลงก็อาจจะต้องมีการใช้ออกซิเจนไปตลอดชีวิตนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งท้ออย่างที่ผมเคยบอกต่อให้ปอดเราเสียไปเยอะเนี่ยเรามีวิธีในการกายภาพปอดนะครับคือลองกลับไปดูคลิปเรื่องการกายภาพปอดของผมดูนะฮะต่อให้ปอดมันไม่เหมือนเดิมแต่เราสามารถเพิ่มสมรรถนะของร่างกายแล้วก็หัวใจระบบหลอดเลือดหัวใจกล้ามเนื้อของเราให้มันสามารถดึงออกซิเจนมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเราก็จะไม่ค่อยเหนื่อยครับมันสามารถทำได้นะครับดังนั้นถ้าใครอยากรู้รายละเอียดลองไปฟังคลิปเรื่องการกายภาพปอดที่ผมเคยเล่าไว้ให้ฟังดูนะครับทีนี้ถ้าปอดไม่หายแล้วมันเป็นพังผืดหรือบางคนเป็นโพรงพวกนี้มันมีอะไรที่เป็นสิ่งที่ต้องระวังอีกตรงนี้สำคัญละนะครับเมื่อมันเป็นโพรงเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยมันจะมีเชื้อราไปตกอยู่ในนั้นได้แล้วกลายไปเป็นก้อนเชื้อรานะฮะไอ้ก้อนเชื้อราพวกนี้รักษาไม่ได้นะครับแต่บางคนเนี่ยการมีเชื้อไปอยู่ข้างในเนี่ยมันจะทำให้มีปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นบางคนเป็นภูมิแพ้แบบเชื้อราก็ต้องไปรักษากันนะครับมีการไอเรื้อรังจากแบบนั้นได้หรือบางครั้งมีการติดเชื้ออย่างอื่นแทรกซ้อนเข้าไปในไอ้โพรงนั้นซึ่งทำให้มีอาการเยอะกว่าคนทั่วๆไปก็ได้เช่นแบคทีเรียนี่ก็จะติดเข้าไปในปอดง่ายละปอดที่มันลักษณะไม่ปกติเช่นกลายเป็นพังผืดเป็นรูเป็นโพรงเนี่ยนะครับมันจะติดเชื้อง่ายกว่าคนทั่วไปดังนั้นเมื่อรักษาวัณโรคไปแล้วเนี่ยนะครับเราแนะนำว่าคนเหล่านี้ที่ปอดมันไม่กลับมาเป็นปกติควรจะต้องฉีดวัคซีนชนิดพิเศษด้วยวัคซีนที่ว่านี้ก็คือวัคซีนต่อต้านปอดอักเสบซึ่งเกิดจากเชื้อ Streptococcus pneumoniae นะครับวัคซีนเหล่านี้ที่ประเทศไทยเท่าที่ผมดูเนี่ยมันมีอยู่2ตัวนะครับตัวแรกคือ Prevna 13ตัวที่2คือ Pneumovax นะครับแนะนำว่าให้ฉีด Prevna 13ก่อนนะครับ1เข็มแล้วหลังจากนั้นรอไปสักประมาณ2เดือนให้ฉีด Pneumovax อีกเข็มหนึ่งนะครับถ้าเราฉีดไปแล้วนะครับผ่านจากนั้นไปอีก5ปีอายุเรายังไม่ถึง65ให้ฉีดซ้ำอีกเข็มหนึ่งแต่ถ้าอายุเราเกิน65ไปแล้วไม่ต้องฉีดแล้วครับเรียบร้อยแล้วแค่นั้นเลยนะฮะแต่ถ้ามีโอกาสมาอเมริกาแนะนำว่าฉีดเพรฟหน้า20จะดีที่สุดนะครับเพราะมันครอบคลุมเชื้อมากที่สุดอันนี้เป็นตัวที่ต้องฉีดแน่ๆนะครับ
นอกจากนี้ที่จำเป็นจะต้องได้ก็แน่นอนว่าเป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับแล้วก็วัคซีนโควิดนะผมต้องขอแก้ความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งซึ่งหลายๆคนมีก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันปอดอักเสบมันจะป้องกันไม่ให้ปอดติดเชื้อปอดอักเสบจริงหรือเปล่าคำตอบคือจริงเฉพาะบางอย่างมันจะป้องกันปอดอักเสบติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อ Streptococcus pneumoniae ซึ่งถูกบรรจุอยู่ในวัคซีนเท่านั้นแต่เชื้ออื่นไม่สามารถป้องกันได้นะครับไม่สามารถป้องกันได้ดังนั้นท่านก็ยังเป็นปอดอักเสบอยู่ได้นะครับและไอ้ยาไอ้วัคซีนตัวนี้เนี่ยมันป้องกันการติดเชื้อตัวนี้เข้าในกระแสเลือดได้แต่มันจะป้องกันการติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งเกิดจากเชื้อชนิดอื่นไม่ได้นะครับต้องเข้าใจตรงนี้กันด้วยนะครับงั้นคุยมาถึงตรงนี้ก็หวังว่าหลายคนคงจะรู้จักวัณโรคเพิ่มขึ้นพอสมควรนะครับยาต้องกินให้ครบนะครับมันมีผลข้างเคียงจะมากจะน้อยแล้วแต่คนแต่ต้องกินให้ครบนะกินให้ตรงเวลาและอย่าไปกินกินหยุดหยุดไม่งั้นดื้อยาขึ้นมานี่โอ้โหรักษากันยากเลยนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณจักด้วยนะครับหวังว่าจะหายดีแล้วก็ตัวปอดเนี่ยกลับสู่ปกติถ้าไปตรวจเจอว่ามีภาวะอื่นเราก็รีบรักษานะครับมันจะได้ดีขึ้นนะมีอีกอย่างนึงซึ่งผมอยากจะแนะนำถ้าเราจำเป็นจะต้องอยู่ใกล้คนพวกนี้นะแล้วคนเหล่านี้มีเสมหะเยอะๆเนี่ยทำยังไงให้เชื้อมันไม่ฟุ้งออกมากระจายออกมานะครับวิธีที่ดีที่สุดเลยนะครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านสุดเลยคือหาถังน้ำมาอันหนึ่งถังน้ำนี่แหละครับเติมน้ำเข้าไปเวลาไอแล้วมีเสมหะเนี่ยไม่ต้องเอาไปใส่กระดาษทิชชู่นะครับอันนั้นไม่ดีนะครับไอแล้วบ้วนลงไปในถังน้ำนี่แหละครับบ้วนทุกอย่างลงไปในถังน้ำไอ้เสมหะของเราเนี่ยมันจะลงไปอยู่ในถังน้ำของเรานะครับทำให้ไม่สามารถแพร่กระจายฟุ้งกระจายออกมาได้นี่เป็นเทคนิคนะที่ผมแนะนำให้คนที่อยู่กับคนที่เป็นวัณโรคเนี่ยทำเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อให้ดีที่สุดและอีกอย่างนึงมีคนเคยถามว่ากลืนเสมหะมันเป็นอะไรไหมนะครับในกรณีของวัณโรคเนี่ยเป็นนะครับเสมหะเนี่ยจากเชื้อวัณโรคเนี่ยถ้าลงไปอยู่ในหลอดอาหารเรามันก็จะทำให้เกิดวัณโรคลำไส้ได้ครับแต่วิธีในการรักษาวัณโรคลำไส้เนี่ยรักษาอย่างเดียวกับการรักษาวัณโรคปอดใช้ยาตัวเดียวกันเลยนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่คงไม่มีใครอยากจะเป็นวัณโรคในลำไส้หรอกนะครับถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นเชื้ออื่นเนี่ยเรามีเสมหะแล้วเรากลืนเข้าไปส่วนใหญ่พวกนี้ไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่นะครับมันไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นวัณโรคหรือว่าเป็นเชื้อบางอย่างที่มันดื้อกรดในกระเพาะก็อาจจะเป็นการติดเชื้อลงไปในลำไส้เราก็ได้นะครับแต่จริงบ้วนออกมาจะดีกว่านะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจคุณจักหายไวๆด้วยนะครับแล้วก็ปอดกลับมาเป็นปกติเร็ววันนะครับแล้วก็สามารถมาร้องเพลงให้พวกเรารับฟังกันได้ต่อไปนะครับระยะยาวโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ